สวัสดีครับทุกคนครับนนเองวันนี้นนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกินแคร์รูทีนที่นนใช้อยู่เป็นประจำในช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ2ปีได้ค่อนข้างนานอยู่ก็เลยถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะหยิบสกินแคร์ที่นนใช้อยู่เนี่ยมาแนะนำนะครับเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆ น้องๆนะครับที่กำลังเริ่มดูแลตัวเองมาเฮ้ยลองดูสกินแคร์ที่นนแชร์ในวันนี้ไปลองแบบเลือกใช้เลือกซื้อกันดูนนเองเป็นคนที่เมื่อก่อนตอนมหาลัยเนี่ยผิวนนจะแห้งมากแล้วก็โตขึ้นมาอีกสักช่วงวัยทำงานเนี่ยนะนนจะเริ่มแบบผิวแห้งแล้วอยู่ดีเป็นผิวมันแล้วมีสิวมันอาจจะเกิดจากตอนที่แบบทดลองใช้ครีมเยอะลงถึงไปทำงานเจอฝุ่นเข้าไซส์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับนนกลับมาดูแลผิวแบบเต็มที่คือลงทุนกับเรื่องของสกินแคร์ด้วยแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะครับการออกกำลังกายเรื่องของสภาวะเรื่องของจิตใจด้วยก็วันนี้จะคุยกันตั้งแต่การทำความสะอาดผิวหน้ายาวไปถึงการปกป้องผิวเรื่องกันแดดลิปมันอะไรเงี้ยผู้ชายก็ใช้ได้เออแล้วก็เรื่องของสิวเออเราใช้ครีมแต้มสิวอะไรยังไงเป็นการมาอัปเดตสกินแคร์ในรอบ2ปีจากการเรคคอมเมนต์จากทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆวิดีโอนะครับอันนี้จริงๆมีเพื่อนๆให้อัปเดตสกินแคร์ตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปโฮมทัวร์อะไรเงี้ยก็มีคอมเมนต์แบบพี่นนท์ช่วยอัปเดตสกินแคร์หน่อยเห็นนนท์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยผิวโทรมแล้วเฮ้ยทำไมเรากู้ผิวได้เร็วจังเลยก็จะมีคนคอมเมนต์ถามแต่นนท์คิดว่าสภาพผิวนนท์ช่วงนี้แข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวนนท์มาแชร์เลยว่ามันมีทริคมันมีวิธีการดูแลผิวยังไงมาครับทุกคนครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกของการดูแลผิวนะครับนนท์จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดหน้านะใช้อยู่ตัวเดียวตัวนี้เป็น Q Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash มันได้ลองใช้แล้วรู้สึกมันเหมาะกับผิวนนท์ด้วยความที่มันเป็นโฟมล้างหน้าแบบอ่อนโยนนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของฟิลลิ่งการใช้เนี่ยมันดูแบบคลีนๆอ่ะเออมันดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เวลานนท์ใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยนนท์จะใช้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่จะไปหนักในช่วงเย็นซะส่วนใหญ่เพราะว่าบางวันเนี่ยช่วงเช้านนท์ก็ล้างแค่น้ำเปล่าเท่านั้นนะแต่ช่วงเย็นเนี่ยเฮ้ยนนท์ออกไปข้างนอกนนท์เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งแดดหน้ามันคือมันก็จะมาหมมที่หน้านะครับทำให้เกิดสิวได้ถ้าเราไม่ล้างหรือทำความสะอาดหน้าให้ดีนนก็จะเน้นช่วงเย็นเวลาให้นนใช้แค่ปั๊มเดียวแล้วก็ไปถูกับน้ำแล้วก็มาล้างที่หน้าเลยเนื้อสัมผัสมันจะค่อนข้างแบบนุ่มๆลื่นๆคล้ายๆกับครีมอาบน้ำเด็กอะไรเงี้ยเออกลิ่นมันก็จะแบบนั้นอะธรรมชาตินะแล้วเวลาที่ล้างไปเนี่ยมันไม่ทำให้หน้านนดูแบบแห้งแบบเอียดๆอะเออคือนนไม่ชอบอย่างนั้นมันจะชอบแบบหน้ารู้สึกแบบนิ่มดูชุ่มชื้นอยู่ฝาหายไปแล้วเหลือนิดนึงใช้แค่ตัวเดียวนะครับช่วงนี้จริงๆก็ลองใช้หลายๆตัวแต่ว่ามันก็หมดไปด้วยแต่ว่าแค่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้ตลอดแล้วมันดีต้องเอามาแนะนำทุกคนสเต็ปต่อไปนะครับจะมาแนะนำเป็นโทนเนอร์ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแต่นนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยตัวนี้มันสามารถทำให้ผิวเราดียิ่งขึ้นได้นนเองเนี่ยเลือกใช้โทนเนอร์ตามสภาพผิวอย่างเช่นตัวนี้เลยยูซลินโปรเอ็กเน่โซลูชันโทนเนอร์คือเรารู้อยู่แล้วว่าโทนเนอร์เป็นตัวที่ช่วยปรับผิวนะครับหรือว่าเตรียมผิวก่อนที่จะลงพวกเซรั่มครีมในสเต็ปต่อไปอย่างตัวนี้ที่นนใช้เพราะว่ามันเป็นตัวเรื่องของเอ็กเน่เรื่องของสิววันไหนที่นนรู้สึกว่าหน้านนเฮ้ยไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะมาเยอะอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเกิดสิวแน่นอนหรือบางทีเป็นสิวอยู่พวกสิวอุดตันหรือเกิดสิวอักเสบนนจะใช้ตัวนี้ในการเช็ดหน้านะครับเตรียมผิวก่อนแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนรักษาสิวไปในตัวนะเพราะว่านนรู้สึกว่านนใช้แล้วมันช่วยได้เวลานนใช้เนี่ยนนก็จะใช้กับสำลีเช็ดหน้าค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดไปมันก็รู้สึกแบบไอ้ฟิลแบบสบายหน้าขึ้นด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการปรับสมดุลผิวช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยที่อาจจะทำให้เราเกิดพวกสิวอุดตันได้แล้วก็อีกอย่างนึงของยูซิลีนเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่เขามีทีมแบบแพทย์ผิวหนังแนะนำอยู่แล้วเออเราคิดว่าเฮ้ยใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วมันดีเราต้องมาแชร์ต่อทุกคนต่อมาโทนเนอร์ตัวที่2ที่นนจะแนะนำจะเป็นของแบรนด์ Shiseido ตัวนี้เลยเป็น Shiseido Treatment Softener Lotion คือตัวเนี้ยนนเลือกใช้แทบจะทุกวันมันจะช่วยในเรื่องการบำรุงผิวหน้าแล้วก็ป้องกันการเกิดพวกริ้วรอยทำให้หน้าดูแบบเรียบเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยแล้วนนใช้เองไม่แพ้คือตัวนี้จะใช้ได้ทั้งกดใส่สำลีแล้วก็เช็ดหน้าก็ได้หรือใช้เป็นแบบเหมือนน้ำตกก็ได้นนจะใช้เป็นเหมือนน้ำตกซะส่วนใหญ่เพราะมันง่ายต่อเราอ่ะเออผู้ชายชอบทำอะไรแบบเร็วๆใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกดปุ๊บปั๊มใส่ที่มือนะครับแล้วค่อยๆตบเนื้อสัมผัสเนี่ยเห็นใสๆแบบนี้มันจะรู้สึกแบบ
มันโลชั่นแต่มันก็ไม่ใช่โลชั่นเหนียวเหนอะเมื่อใช้ไปเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยซึมไวแล้วก็มันมีความหนึบหนึบนิดนึงนะครับแต่มันน้อยมากใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วส่วนมากจะใช้เป็นน้ำตบแล้วมันก็รั่วมือรั่วก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่ามันดีนะครับตัวนี้ต่อกันเลยที่ไฮไลท์ที่นนรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ในการบำรุงผิวดูแลผิวของนนจะเป็นสกินแคร์ในหมวดเซรั่มขั้นตอนการใช้เซรั่มของนนเนี่ยนนจะเน้นในเรื่องการบำรุงผิวให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นสุขภาพผิวแข็งแรงแล้วก็เน้นพวกลดริ้วรอยรวมถึงเซรั่มมันต้องแบบฟื้นฟูผิวได้เร็วอะไรเงี้ยวันนี้หยิบมาแชร์นี่มี5ตัวนะครับนะใช้แบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ละตัวก็ใกล้จะหมดเรียบร้อยอาจจะไม่ได้โชว์ทิกเจอร์ให้ทุกคนได้ดูกันเซรั่มตัวแรกอ่ะเราแนะนำขวดนี้กันเลยนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับขวดเล็กๆแบบนี้ตัวนี้ชื่อว่า Eucerin Hyaluron Filler First Serum Moisturizer Booster อ่ะได้ยินว่าเป็น First Serum ใช่ไหมคือมันจะใช้ในช่วงที่ปรับสภาพผิวก่อนลงเซรั่มตัวต่อไปสำหรับนนเองเนี่ยตัวนี้คุณสมบัติบอกก่อนมันจะช่วยในการเติมน้ำให้กับใบหน้าให้หน้าดูแบบอิ่มน้ำมากขึ้นเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าแล้วก็ลดริ้วรอยใช้ทาทั้งหน้าก็ได้แล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวแต่นนเองนนจะใช้ตัวนี้ไว้ตอนที่ลงเซรั่มตัวอื่นเพราะว่ามันมีเซรั่มหลายตัวใช่ไหมนนใช้ตัวนี้ทาคล้ายๆกับไอครีมเลยไอครีมคือนนไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เพราะนนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ลดรอยใต้ตาขำอ่ะนนก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนเพื่อไปลดริ้วรอยพวกตีนกาตรงนี้นะแล้วก็ทำให้แบบใต้ตาดูแบบอิ่มฟูขึ้นเนื้อมันจะเป็นแบบเจลใสๆเวลาที่ทาไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยผิวอิ่มน้ำมันชุ่มชื้นมากแล้วก็ริ้วรอยแบบนี้ตรงตีนกานะถ้าทุกคนใช้คือมันเหมือนแบบจะตึงกระชับขึ้นอ่ะมันแบบฟิลเลอร์อ่ะเหมือนฉีดฟิลเลอร์ไปเลยนนก็เลยชอบนะตัวนี้ว้าวแล้วก็แนะนำให้ไปซื้อใช้กันต่อมาจะเป็นตัวที่นนโปรดที่สุดแล้วก็ถ้าหมดจะต้องซื้อนะมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเบสเซรั่มที่นนใช้ประจำตัวนี้คือ Q Kelly Collective Dark Spot Solution ตัวนี้มันเป็นเบสเซรั่มของนนต้องมีเพราะเวลาที่นนใช้เนี่ยนนรู้สึกมันทำให้ผิวนนแข็งแรงมากขึ้นหลักๆอ่ะเขาจะใช้ในการพวกลดรอยสิวริ้วรอยต่างๆฝ้ากะทำให้มันดูจางลงแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นหน้าดูเรียบเนียนขึ้นนะครับผิวสุขภาพดีนนรู้สึกว่าเวลาที่นนไปลุยแดดมาเจอหน้าไม่ไหม้อะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ช่วยมันจะฟื้นฟูผิวได้แบบเร็วช่วงที่กดสิวรอยสิวต่างๆเนี่ยนนก็ใช้ตัวนี้คือแบบ7วันเห็นผลไม่แน่ใจว่าแบรนด์เขาเคลม7วันหรือเปล่าแต่นนเองรู้สึกว่า7วันเนี่ยช่วยได้ตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำใสๆเวลาที่ใช้เนี่ยนนก็ใช้แบบหยดที่หน้าตืดๆซึมไวมากๆแล้วอาจจะใช้เปืองนิดนึงถ้าหน้าใครแห้งๆกลิ่นก็ดูแบบธรรมชาตินะครับนี่คิวควรให้นนเป็นพรีเซนเตอร์ได้แล้วนะครับแนะนำเยอะมากๆมาเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วต่อมาอ่ะขอหยิบเป็นเซรั่มในลายผู้ชายมาแนะนำนะครับตัวเดียวด้วยนะตอนนี้ตัวนี้เป็น Shiseido Men Anti-Moon Power Infusing Concentrate ตัวนี้ลักษณะขวดคล้ายๆกันเลยกับตัวสีแดงถ้าใครได้เป็นแฟนเซรั่มของ Shiseido อยู่แล้วคือมันตัวเดียวกันแหละแต่แค่มันปรับสูตรให้เป็นฝั่งผู้ชายมากขึ้นแล้วนนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยตัวนี้มันจะช่วยแบบบำรุงผิวช่วยแบบเสริมประสิทธิภาพแบบถ้าเราจะลงครีมตัวอื่นต่อไปนะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูผิวแบบได้อย่างเร็วอ่ะตัวนี้นะครับเวลาที่นนไปเที่ยวอ่ะแล้วกลับมานนก็ใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยหรือบางทีพกไปเที่ยวด้วยแล้วก็มันจะช่วยในการแบบเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าชะลอพวกริ้วรอยต่างๆก่อนวัยอันควรแล้วรวมถึงมันจะมีตัวหนึ่งที่มันช่วยในการป้องกันแบบหน้าเราจากมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจทำให้หน้าเราหมองคล้ำเป็นสิวได้อะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้คือฟิลมันก็เป็นแบบออกเจลๆนิดนึงแต่ว่ามันซึมไวมากแล้วก็เนื้อสัมผัสเวลาที่นนทาเนี่ยนนรู้สึกว่ามันเย็นหน้านิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะลายผู้ชายแหละแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็คือจะเป็นกลิ่นแบบสกินแคร์ฝั่งผู้ชายแต่มันกลิ่นกำลังดีอ่ะมันไม่เหมือนกับพวกครีมอาบน้ำโลออนหรือว่าพวกแวะอะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็แนะนำเพื่อใครอยากได้ลองใช้แบบสกินแคร์ฝั่งผู้ชายบ้างเราขอหยิบตัวที่4เป็นตัวนี้แล้วกันชื่อว่า The Body Shop Dove of Youth Concentrate นะครับนนเองเนี่ยนนก็เพิ่งได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเลยมันโอเคเลยนนจะใช้เวลาที่นนเบื่อเซรั่มตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้บ้างเพราะคุณสมบัติมันค่อนข้างคล้ายๆกันตัวเนี้ยก็จะมีเรื่องของการทำให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นทำให้ผิวเราดูแบบชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูอ่อนไหวคือมันจะช่วยประมาณนี้แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้แบบรูขุมขนเราเล็กลงอะไรเงี้ยมันไปบำรุงแต่สำหรับนน
ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบรูขุมขนเล็กลงขนาดนั้นเออแต่แค่รู้สึกว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันดีกับหน้าดูหน้าแข็งแรงมันสบายหน้าอันนี้เนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนจะออกเป็นเจลก็ไม่เชิงนะเพราะมีความหนึบๆ นิดนึงแต่ว่าซึมไวมากๆใช้ก็รู้สึกสบายผิวหน้าสำหรับตัวนี้น้องติดอย่างเดียวติดเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นมันหอมมากๆนะหอมแบบหอมจัดแบบเหมือนน้ำหอมอ่ะก็เลยใช้เป็นตัวที่แบบเบื่อๆค่อยมาใช้แล้วกันเออแต่มันก็ดีในเรื่องของการบำรุงต่อมานะครับตัวสุดท้ายแล้วของเซรั่มตัวนี้คือ Estee Lauder Advanced Night Repair ตรงตามชื่อแหละเออคือหลักๆเราจะใช้ช่วงกลางคืนซะส่วนใหญ่เพราะมันค่อนข้างแบบฟื้นฟูผิวได้แบบดีมากๆมันเหมาะกับการมาใช้ในการฟื้นฟูผิวที่ขาดน้ำหน้าโทรมเรานอนดึกรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้คือแบบผิวแม่งไม่ได้ว่ะต้องการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนนะแล้วก็ต้องการบำรุงแบบพีคๆอ่ะนนใช้กลางคืนเป็นหลักทาก่อนที่จะลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์สเต็ปต่อไปเนื้อสัมผัสเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อเซรั่มแบบขุ่นๆแบบนี้นะครับนี่อุ้ยเกือบหกหมดละทาไปเนี่ยมันรู้สึกมีความหนึบๆมันรู้สึกเหมือนมันเคลือบมันปลอบประโลมผิวอ่ะมันพร้อมที่จะบำรุงอ่ะเออแล้วก็กลิ่นเนี่ยโอเคเลยกลิ่นแบบง่ายๆคลีนๆนะสำหรับเราชอบต่อมานนจะแนะนำเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็เป็นตัวที่ใช้อยู่บ่อยๆเนื่องจากราคาถูกแล้วมันก็ดีตัวนี้คือ CeraVe Facial Moisturizer Lotion นั่นเองเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์คือต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าใครผิวแห้งคุณทาไปเลยเต็มที่แล้วมันก็ไม่ทำให้อุดตันด้วยใครผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายแนะนำคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมอีกแล้วอ่ะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นี่แล้วนนทานนกดแค่เนี้ยแล้วก็ทาไปทั่วหน้าเลยคือมันจะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยหน้าเติมความชุ่มชื้นแบบเต็มที่นี่ฟื้นฟูผิวแบบให้เต็มที่ไปเลยทำให้ผิวแบบแข็งแรงขึ้นด้วยเออนนใช้แค่กลางคืนเท่านั้นถ้าใช้กลางวันคือหน้าคุณจะเหนียวเหนอะหนะมากนะครับหรือว่าถ้าอยู่บ้านใช้ได้ไม่ได้ติดขัดนะครับแต่ว่าใช้กลางคืนมันจะสะดวกสบายกับชีวิตเรามากกว่าต่อมากลับมาที่เรื่องของครีมกันแดดนะวันนี้หยิบมาทั้งหมด3แบรนด์ชอบทั้ง3ตัวนี้เลยแล้วก็ใช้ได้ทุกๆวันบางตัวใช้เป็นแบบ everyday ในช่วงนี้ด้วยซ้ำผู้ชายอ่ะนนต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยครีมกันแดดคุณต้องทานะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันทำให้หน้าเราแบบโซมทำให้หน้าเราหมองคล้ำได้ง่ายถ้าคุณไม่ทาครีมกันแดดเลยอ่ะคุณจะเจอกับริ้วรอยฝ้ากระความหมองคล้ำมาและผิวคุณไม่ใสขึ้นหรอกสกินแคร์ที่นนแนะนำไปอ่ะยังน้อยคุณต้องซื้อละกันแดดนะครับก็แนะนำตัวแรกเลยละกันตัวจิ๋วแบบนี้ราคาไม่ได้แรงมากหลักร้อยนะ300กว่าบาทได้มั้งสำหรับ Spectra Brand Sunscreen Cream Anti UVA UVB นนใช้ตัวนี้เพราะว่ามันกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อนนจะพกไปแบบในกระเป๋าแบบ Day Pack เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันอันเล็กหลอดเล็กๆแบบนี้เวลาที่ใช้เนี่ยนนติดอย่างเดียวคือเนื้อครีมมันเป็นครีมแบบขาวๆใช่ไหมครับนี่เนี่ยมันเป็นครีมขาวๆแบบเนี้ยคือเวลาที่เราทาเนี่ยมันจะซึมค่อนข้างช้าแล้วหน้านนอ่ะไม่ใช่เป็นคนหน้าขาวเออเนี่ยเห็นปะพอทาเนี่ยแล้วมันจะออกเป็นสีแบบวอกๆขึ้นมาแต่ผ่านไปสัก1นาที2นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มเนียนไปแล้วเราก็ต้องค่อยๆเกี่ยปกตินนก็ทา2ข้อนิ้วทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวนนแนะนำเลยว่าทุกคนต้องทากันแดด2ข้อนิ้วอยู่แล้วเพราะมันจะช่วยแบบป้องกันแสงแดดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่แหละก็ป้องกันแสงแดดปกป้องผิวนะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นเออสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวแต่ว่าแค่ตัวหลอดมันเล็กไปต่อมากันแดดตัวที่2นะครับที่จะต้องแนะนำทุกคนและนนก็รู้สึกว่านนชอบมากๆนะครับใช้แทบจะเป็น everyday เลยนะครับตัวนี้คือ The Body Shop Skin Defense Multi Protection Lotion คือหลักๆมันเป็นตัวป้องกันแดดนะครับแล้วก็รังสี UVA UVB ป้องกันเรื่องของมลภาวะต่างๆที่อาจทำให้ผิวหน้าเราเสียยังมีส่วนพวกทำให้ผิวเราดูแข็งแรงเพราะมีตัวบำรุงจากพวกสาหร่ายสีแดงมั้งแล้วก็วิตามิน C แล้วก็ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยังสามารถช่วยแบบกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวที่หน้าเราได้ด้วยสำหรับนนเองเรื่องกันแดดโอเคเลยนนพกไปเที่ยวเหมือนกันใช้ everyday เหมือนกันเจอแดดในอาคารเจอแดดข้างนอกเอาอยู่หมดและที่สำคัญเนื้อครีมมันพรีเซนต์เลยนะครับนนใช้2ข้อนิ้วนะอันนี้แค่โชว์1ข้อนิ้วเนื้อเป็นขาวๆแบบนี้คือมันซึมไวอะแล้วมันยังช่วยปรับ
สภาพผิวหน้าเราให้ดูแบบไบท์ขึ้นดูให้เป็นแบบเฮ้ยผู้ชายแบบสุขภาพดีขึ้นมาสำหรับนนนนชอบมากๆเนี่ยเสียดายละเอามาทาคอหน่อย กันแดดก็คือทาทั้งหน้าทั้งคอนะทุกตัวอย่าลืมทาคอด้วยมาจบกันที่กันแดดตัวสุดท้ายนะครับนนหยิบของแบรนด์ La Roche Posay มาแนะนำทุกคนเป็นครีมกันแดดที่เพิ่งลองใช้แต่รู้สึกเฮ้ยว้าวแล้วก็ชื่นชอบแล้วต้องมีต้องซื้อขวดต่อไปตัวนี้คือ La Roche Posay ตัวนี้50 มล.ใช้ได้เป็นเดือนคือมันเป็นครีมกันแดดที่เหมือนบำรุงไปด้วยมีตัวที่ช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นของใบหน้าทำให้ผิวดูแบบกระจ่างใสขึ้นลดพวกริ้วรอยไปแต่สำหรับนนนะครับพวกนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่นนชอบในเรื่องของการป้องกันแดดแล้วก็เนี่ยให้ดูเนื้อครีมทาตรงนี้ปุ๊บนี่ครีมเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมนี่ครีมเป็นสีขาวแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันซึมไวทาไปแบบเนี้ยมันเหมือนช่วยปรับผิวนนให้ดูแบบสว่างขาวขึ้นกลิ่นโอเคเลยหอมสบายสบายมาในหมวดลองสุดท้ายแล้วนะครับเราบำรุงทุกอย่างไปนะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของสิวเข้ามานนเองเวลาที่เป็นสิวเนี่ยนนแชร์ก่อนนนจะไปกดสิวอย่างน้อยการกดสิวมันทำให้แบบเอาไอ้พวกสิวเนี่ยออกไปแล้วเราก็จะใช้การแต้มสิวเพิ่มเติมหรือบางทียังไม่ได้ไปกดก็อาศัยการแต้มก่อนนนจะใช้อยู่แค่2ตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นของแบรนด์ยูซาลีนตัวนี้เป็นยูซาลีนแอคเน่ออยล์คอนโทรลโปรแอคเน่โซลูชันเป็น AI Healing Treatment เขาก็ช่วยในเรื่องการลดพวกสิวอักเสบว่าคนที่เป็นสิวเยอะๆคุณสามารถทาได้ทั้งหน้าเหมือนเป็นครีมเลยนะครับทาได้แต่นนเองเอามาใช้ตอนที่แบบเกิดสิวอักเสบแล้วแต้มมันจะรู้สึกแสบๆนิดนึงแต่ว่าหัวสิวมันก็จะหลุดออกมาใช้เป็นสิวอักเสบแนะนำใช้แต้มตัวนี้แนะนำให้ทาแค่ตอนช่วงกลางคืนก่อนนอนนะเพราะว่าถ้าทากลางวันเนี่ยมันจะดูแบบมันรู้สึกแบบเมื่อแห้งมันจะเป็นคาบๆเบาๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่คิดว่าแต้มตอนกลางคืนดีงามกว่าต่อมาตัวแต้มสิวตัวนี้ตัวจิ๋วๆเห็นไหมตัวนี้เป็นของแบรนด์ DDC Herbal Acne Serumเขาบอกว่าเป็นเซรั่มแต้มสิวคือจริงๆมันก็ทาได้ทั้งหน้าเหมือนกันแต่นนเองอ่ะจะมาแต้มแค่ตรงหัวสิวที่เป็นหุดตันซะส่วนใหญ่เพราะรู้สึกว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเนื้อหยาบนี้ก่อนให้ดูก่อนเหลืองๆเฮ้ยเนี่ยนนหยิบแบบเนี้ยแล้วก็มาแต้มหัวสิวพวกสิวอุดตันอ่ะคือมันจะยุบไปหรือไม่หัวสิวมันก็จะหายหรือบางทีไปกดสิวแล้วสิวมันออกง่ายมันเป็นสูตรที่ใช้ส่วนสกัดจากธรรมชาติผิวแพ้ง่ายแนะนำไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมเป็นครีมที่คุณหมอเขาคิดค้นอ่ะคือมันก็จะช่วยในเรื่องการลดสิวลดรอยสิวอักเสบนึกคิดว่าตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยช่วยแบบให้สิวอักเสบยุบไปแล้วก็ค่อยๆแห้งไม่ทิ้งริ้วรอยไว้ก็ประมาณนี้นะครับสิวมีแค่2ตัวเลือกใช้กันดูอ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือลิปมันนนหยิบมา2ตัวนะจาก2แบรนด์ตัวหนึ่งใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตัวนี้กลางวันก็ใช้ได้แต่มันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสลิปปิ้งมาคุยของวาสลีนก่อนละกันตัวนี้เป็นวาสลีนลิปเทอราปีนะครับตัวออริจินอลฝาสีฝาแบบนี้นะคือมันง่ายที่สุดอ่ะเด็กก็ใช้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้แล้วทาเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากใช่ไหมนนเองเป็นคนผิวปากแห้งง่ายนนก็เลยจะต้องแบบพกพวกลิปมันเนี่ยติดตัวตลอดนะครับนนจะมีตัวนี้ติดไว้ที่รถอันนี้นนแนะนำว่าลองไปซื้อใช้กันดูผู้ชายอย่าปล่อยให้ปากแห้งนะเพราะว่ามันดูแบบรู้สึกแบบงุนงินเหมือนกันนะบางทีเราเห็นเพื่อนปากแห้งเฮ้ยทาปากหน่อยไหมคือตอนที่นนไปเนปาลเนี่ยนนก็แบบเฟลเหมือนกันที่นนไม่ได้พกไปเลยไปได้ลิปมันของป่านะเป็นจากแบรนด์วิกตอเรียซีเคร็ตมันเป็นลิปกอสนะมันจะเห็นเป็นเพชรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นลิปมันที่แนะนำทุกคนนะจากวาสลีนแล้วก็มาตอนกลางคืนนี่เราแนะนำตัวนี้ต้องใช้คือไม่รู้ว่าหลายๆคนทักเราว่าเฮ้ยพี่นนท์ใช้ลิปอะไรอย่างเงี้ยปากดูอมชมพูจังนนท์ก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะเราแนะนำไปทุกๆ EP ที่มีสกินแคร์หลักๆมันคือทาเพื่อให้ริมฝีปากเราไม่แห้งแล้วก็บำรุงทำให้ผิวปากเราดูแบบชุ่มชื้นดูอวบอิ่มขัดพวกเซลล์ผิวปากที่มันเป็นขุยมันลอกอะไรเงี้ยออกนะมันเป็นมาร์กตัวหนึ่งแล้วตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมของพวกเบอร์รี่หลายชนิดมันก็พร้อมที่จะบำรุงริมฝีปากคุณอย่างเต็มที่แล้วมันน่าจะทำให้นนปากอมชมพูได้เพราะว่าตัวสีของสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยมันเป็นแบบชมพูแบบนี้นนชอบเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยปากมันยังดูแบบชุ่มชื้นอยู่เลยอ่ะใช้ได้เป็นปีนะขวดเท่านี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสกินแคร์ของนนนะที่ไม่ได้แนะนำมา2ปีได้ทุกตัวเนี่ยใช้จริงแล้วก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรเงี้ยอาจต้องซอรี่นิดนึงแต่
เดี๋ยวไว้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ออกมาเรื่อยๆอาจจะเป็นไลน์ผู้ชายหรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาแต่จริงๆอ่ะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องมาซื้อตามนนและใช้ตามนนหมดทุกตัวควรเลือกดูฟังจากนนไปและตัวไหนเหมาะสมอ่ะซื้อแบบตัวเดียวก็เพียงพอหรือเริ่มจากผู้ชายนะกันแดดดีที่สุดควรมีนะพูดทุกคลิปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกินแคร์เนี่ยมันเหมือนอาหารเสริมเราควรดูแลตัวเองด้วยทั้งจิตใจทั้งร่างกายเราเรื่องอาหารการกินก็ควรปรับและเลือกกินนะทุกคนมันมีผลหมดเลยตอนนี้นนกลับมาฟิตหุ่นทำซีรีส์ฟิตหุ่นนนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหน้านนดูใสขึ้นผิวสุขภาพดีขึ้นด้วยนนคิดว่าเนี่ยมันเกิดจากตอนที่นนออกกำลังกายด้วยก็ฝากทุกคนไว้หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้ก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมสักการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนนด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าใครจะช่วยเก็บละทีนะเยอะมากวางไว้เต็มเลยนี่สกินแคร์ของเรา